สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็จะมาทำนายไทยทักนะดวงชะตาของคนแต่ละวันในปีพ.ศ. 2566นะคะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะปีหน้าเนี่ยนักกษัตริย์เป็นปีเถาะแล้วนะนะคะจะทำให้มีวิถีชีวิตต่างๆของคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนนะคะมันมีทั้งในทางที่บวกแล้วก็ทางที่ลบด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ลักษ์ก็จะพูดในเรื่องของเด่นแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่แต่ละท่านจะต้องระมัดระวังในดวงชะตาของท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยในปีพ.ศ. 2566เนี่ยนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงปีนี้จะเด่นในเรื่องของการสร้างฐานะให้มั่นคงกับชีวิตนะโดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในช่วงของการทำธุรกิจก็ดีหรือการทำการค้าก็ดีนะคะเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยมันจะสำเร็จอย่างที่เราต้องการนะคะแต่ในช่วงต้นปีค่ะตั้งแต่มกราไปจนถึงเดือนเมษาเนี่ยนะคะเรื่องเงินทองเนี่ยนะคะมันยังไม่มีเข้ามาให้เราเห็นสักเท่าไหร่นะคะมันจะต้องเลยเมษาไปก่อนนั่นแหละค่ะมันถึงจะได้รับการตอบรับเข้ามาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจนะคะนี่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยแล้วมีเรื่องของโรคประจำตัวอยู่นะคะอันนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเคยนะคะการทำบุญนะคะต้อนรับปีใหม่เนี่ยต้อนรับดวงชะตาของเราขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยทำบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะการถ่ายชีวิตสัตว์หรือเวลาเราจะไปถวายสังฆทานอย่าลืมให้ถวายยารักษาโรคด้วยอันนี้ก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในปีพ.ศ. 2566ค่ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะในปี2566เนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานอาจารย์ลักษ์บอกได้เลยนะคะว่ามันเด่นมากๆเลยนะคะมันมีเข้ามาให้เราได้ทำอย่างเต็มไม้เต็มมือได้สร้างผลงานนะคะรวมถึงใครก็แล้วแต่ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เป็นของตัวเราเองนะเรียกว่าจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าจะทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าทำอะไรที่โหมทีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่คุณทำอะไรที่อย่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดความมั่นคงในอนาคตข้างหน้านะคะช่วงนี้ในปีนี้นะคะจะเป็นปีที่ดีในเรื่องของการลงทุนแต่ต้องเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะสิ่งนึงที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คืออย่าไว้ใจคนอื่นในเรื่องเงินทองนะคะเพราะมันจะนำความเดือดร้อนมาให้กับคุณมันจะทำให้คุณเกิดภาระขึ้นการทำบุญต้อนรับปีใหม่นะคะให้ทำบุญด้วยการสร้างพระค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์ในปีพ.ศ. 2566มาถึงช่วงของคนที่เกิดวันอังคารค่ะว่าในปี2566เนี่ยนะคะดวงคุณเนี่ยบอกได้เลยเด่นในเรื่องของความรักค่ะการสร้างครอบครัวนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่มาติดกันเลยนะของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคือเรื่องของการเงินค่ะเป็นปีนึงที่คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะเรียกว่าได้ภาคภูมิใจกันละช่วงปีนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาสนับสนุนชี้ช่องทางการทำมาหากินให้กับคุณด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยเขายื่นไปแล้วคุณจะรับโอกาสที่มีเข้ามาไหมนะคะปี2566คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจักรยานพาหนะไว้บ้างนะก็ให้หมั่นทำบุญกับการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆอุปสรรคต่างๆอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยที่มีเข้ามาเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงสำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นอันนี้เราเรียกว่าวันพุธนะคะในปีพ.ศ. 2566ดวงของคุณนะคะจะเด่นในเรื่องของการต่างประเทศค่ะใครก็แล้วแต่ที่มีการติดต่อการสัมพันธ์กับต่างชาติต่างภาษาถือว่าดีนะโดยเฉพาะคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักนะคะกับคนรักต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดคุณทำงานแล้วงานของเราต้องสัมพันธ์กับคนต่างชาตินะคะบริษัทต่างชาติมันจะมีความก้าวหน้ากว่าที่เราคิดไว้นะคะใครก็แล้วแต่ที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายคิดจะโยกย้ายเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่แดนไกลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะในปี66เนี่ยคุณมองเห็นลู่ทางค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคนที่เกิดวันพุธในปี66เนี่ยระมัดระวังบริวารค่ะนะคะบริวารเนี่ยจะนำเรื่องเดือดร้อนนำปัญหาให้คุณแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากการทำบุญค่ะให้
ทำบุญเน้นในเรื่องของการฝังลูกนิมิตนะคะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้าเด็กยากจนไร้ที่พึ่งนะคะมูลนิธิเด็กต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เสริมดวงชะตาในสิ่งที่ต้องระมัดระวังได้ดีขึ้นนะคะมาถึงดวงคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนะคะตั้งแต่6โมงเย็นของวันพุธไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสบดีอันนี้เราเรียกว่าวันราหูหรือวันพุธกลางคืนนะคะเรื่องเด่นๆในปีพ.ศ.2566ของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่มันจะมีเข้ามาหาเราอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าจะซื้อหรือจะขายนะคะก็ได้ผลกำไรอย่างที่เราต้องการนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมค่ะนะคะจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณสามารถกอบโกยเงินทองจากสิ่งเหล่านี้มาเก็บออมได้อย่างดีเลยทีเดียวคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะที่ค่อนข้างดีเลยก็คือว่าเป็นวันหนึ่งที่จะมีโชคลาภเข้ามาหาเราบ่อยๆค่ะแต่มันมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะคุณมีดวงของเกณฑ์การผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นการทำบุญนะคะการที่จะทำบุญต้อนรับปีใหม่นะคะก็ขอให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคอุปกรณ์การแพทย์หรือการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนั่นเองก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นเอาละค่ะมาต่อกันคนที่เกิดวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีในช่วงปีพ.ศ. 2566คุณจะเด่นในเรื่องของความรักค่ะนะคนไหนที่โสดอยู่ปีนี้คุณจะได้พบเนื้อคู่แล้วก็จะเป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่ตามกันมาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็เป็นเรื่องเงินทองค่ะที่จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือติดขัดอะไรเดี๋ยวก็มันก็จะมานะคะแล้วใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับมรดกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเนี่ยก็จะได้รับข่าวดีเช่นกันสำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในปีพ.ศ. 2566เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงดีกว่าที่จะปะทะกันตรงๆโดยเฉพาะในเดือนกันยายนค่ะนะคะคือช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโอกาสที่จะทะเลาะโอกาสที่จะมีความเห็นต่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงการทำบุญเสริมดวงนะคะให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับการสร้างถาวรวัตถุจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารหรือการสร้างพระประธานก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยคลี่คลายลงได้มาถึงดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะว่าในรอบปี2566เนี่ยนะคะเน้นเด่นในเรื่องของการศึกษาค่ะหรือการมีเป้าหมายนะคะที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะมีการปรับปรุงการเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะจนทำให้คนรอบข้างเนี่ยอดที่จะทักไม่ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้คุณมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงครึ่งปีแรกมันเป็นช่วงของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแต่หลังจากนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะมันคือความพร้อมที่จะลงมือทำแล้วมันจะเกิดความสำเร็จมาให้ตัวคุณสิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังนะคะคือคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในปี2566เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าสังคมนิดนึงคุณจะเจอคนที่จ้องเอาเปรียบคุณคุณจะเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างแล้วในปีนี้จะเป็นปีนึงที่คุณมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินได้อย่างมากมายเลยไม่บริหารจัดการเรื่องเงินดีๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดหนี้สินด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำบุญให้ทำบุญโดยการที่ไปสมทบทุนในเรื่องของการทำสถานที่ตามวัดตามวาไปปรับปรุงวิสัยทัศน์ของสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นรวมถึงการเติมน้ำมันตะเกียงบ่อยๆนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะไปทำบุญเมื่อไหร่ต้องเติมน้ำมันตะเกียงทุกที่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดนะคะการเสริมดวงให้กับคนที่เกิดวันศุกร์มาถึงวันสุดท้ายค่ะคือดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในรอบปี2566นี้นะคะเรื่องเด่นๆของคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุนค่ะรวมถึงการมองหาช่องทางความร่ำรวยนะคะเป็นปีหนึ่งที่คุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแล้วจะเป็นปีหนึ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะเรื่องของความรักนะคะยังลงตัวอยู่ยังมีการพูดคุยในถึงขั้นการแต่งงานการสร้างครอบครัวสิ่งที่ต้องระมัดระวังคนที่เกิดวันเสาร์นะในปี2566เนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารทางกฎหมายค่ะ
หากคุณไม่ละเอียดละออพอมันจะเกิดปัญหาหนักกับคุณได้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดปัญหาเรื่องของเอกสารทางกฎหมายเนี่ยอาจารย์ลักษ์บอกเลยนะว่าแก้ยากทีนี้ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงหรือการแก้เคล็ดนะคะให้คุณทำบุญด้วยการปฏิสังขรณ์บูรณะวัดเก่าหรือโบสถ์วิหารที่ไหนเขาจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณะซ่อมแซมทำบุญตรงนั้นรวมถึงการยกช่อฟ้าด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง8วันนะคะในปีพ.ศ.2566ซึ่งอาจารย์ลักษ์เนี่ยนำมาพยากรณ์ให้กับทุกท่านพยากรณ์เพื่ออะไรคะจะได้เตรียมตัวรับเตรียมตัวรับมือกับมันเตรียมตัวแก้ไขในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะในปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะมีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะแล้วก็เงินทองหลั่งไหลเข้ามาแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ